เช็คสิทธิ์มาตรา40อาชีพอิสระอาชีพกลางคืนสมัครมาตรา40รับเงินเยียวยา5,000บาทและรับสูงสุด1 000, 2 0 0 0บาทสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรานำข่าวดีจากประกันสังคมมาบอกกับผู้ทำอาชีพอิสระ โดยเฉพาะอาชีพกลางคืนจะได้รับเงิน5,000บาทรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเช็ค10มาตรา40อาชีพอิสระเตรียมรับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทโดยอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมไม่มีเงินเดือน ไม่มีฐานข้อมูลยืนยันอาชีพเช่นนักดนตรีศิะละปินต้องลงทะเบียนมาตรา40ด้วยการสมัครมาตรา40ผ่านสมาค,คมธุรกิจบันเทิงจึงจะได้รับเงินเยียวยาคนละ5,000บาทโดยกระทรวงแรงงานได้มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการและลูกจ้างอาชีพกลางคืนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดยเยียวยานักร้องนักดนตรีนักสแสดงและผู้ประกอบการสถานบันเทิงคลับผับบาร์ แต่ต้องลงทะเบียนมาตรา40และได้รับการรับรองจากสมาคมหรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยก่อนระหว่างนี้รอคอรมอนุมัติวงเงินและวันโอนเงินเยียวยาอีกครั้งเงื่อนไขของม .40 รับเงินเยียวยา5,000บาทมีดังนี้ 1. กลุ่มลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลโดยใช้เงินกู้จากรัฐบาลแต่ต้องให้สมาคมหรือสมาพันธ์รับรอง 2. ผู้ที่อายุเกิน65ปีซึ่งไม่เข้าข่ายมาตรา40ของประกันสังคมจะประสานให้กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจจำนวนเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมและเป็นผู้ดูแลเยียวยาต่อไปซึ่งมีราว1.500แสนราย 3. จะได้รับเงินเยียวยาคนละ5,000บาทสำหรับช่องทางการสมัครประกันสังคมมาตรา40มีดังนี้ 1. ที่7 e l e v e ทุกสาขา 2. ธนาคารทกศทุกสาขา 3. เว็บไซต์ www.sso.go.th 4. Big ิ๊กซีซู e ปอ e ์เซ็นเครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ 6. สายด่วนประกันสังคม1506สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครมาตรา40มีดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุ15-65ปีบริบูรณ์ 3. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 4. ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทห้างร้านโรงงานตามมาตรา33 5. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา39 6. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 7. ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข0 6. 7. ยกเว้นขึ้นต้นด้วย008ผู้พิการที่รับรู้สิทธิ์ก็สมัครได้วิธีสมัครมาตรา40ผ่านออนไลน์ที่ www.sso.go.th 1. เข้าเว็บไซต์ w w w sso go t h 2. กรอกข้อมูลผู้สมัครประกันสังคมมาตรา40ให้ครบถ้วนและกดตรวจสอบ 3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อาชีพ 4. จากนั้นเลือกจ่ายเงินสมทบมีให้3ทางเลือก 5. เลือกเป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่ 6. ยอมรับเงื่อนไขและกดตกลง 7. ระบบยืนยันการสมัครมาตรา40 แจ้งเตือนผ่าน SMS 8. เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันทีสรุปแนวทางเยียวยารอบใหม่แบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มนายจ้างให้ลงทะเบียนโครงการ SME หรือโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานต่ออีก1เดือนเพื่อช่วยเหลือนายจ้างกลุ่มนี้3เดือนโดยไม่มีภาษีได้รับ3,000บาทต่อลูกจ้างต่อคนรวม3เดือน 2. กลุ่มลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะให้ประกันสังคมเยียวยาว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจ่าย50%คิดจากฐานค่าจ้างสูงสุด15,000บาทเท่ากับ7,500บาทและจ่ายอีก5,000บาทจากรัฐบาลมาตรา33เรารักกันรวมแล้วได้รับสูงสุด12,500บาทกันเลยทีเดียวนะครับ 3. กลุ่มลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลโดยใช้เงินกู้จากรัฐบาล แต่ต้องให้สมาคมหรือสมาพันธ์รับรองส่วนผู้ที่อายุเกิน65ปีซึ่งไม่เข้าขายมาตรา40ของประกันสังคมจะประสานให้กับกระทรวงวัฒนธรรมสำรวจตัวเลขและเป็นผู้ดูแลเยียวยาต่อไปจะได้รับเงิน5,000บาทต่อรายต่อเดือนขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากสำนักง,งานประกันสังคมและ True ID นะครับและนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับอาชีพอิสระกลางคืนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่าลืมลงทะเบียนมาตรา40 ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งในคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟน First เปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ